นานยาตระโพชาตปัสสานานยาตระอินทรีวสังวรานานยาตระสัมมะนิสคาโสดถิงปัสสามิปานินันตีขอเจริญถูกเจริญสาธุชนทั้งหลายในราตรีค่ำคืนนี้เป็นราตรีที่สวยงามถ้าเป็นดอกไม้ก็เบ่งบานกลางคืนเปรียบเทียบข้อนี้ชั้นใดณที่ใดมีการไหว้พระสวดมนต์ณที่ใดมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมณสถานที่นั้นเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งใหญ่อุดมมงคลของการพูดการสนทนาการปราศัยกันจนเป็นภาษาระบินเมืองทั่วไปแต่ภาษาของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีธรรมีกถาในสถานที่นั้นคนนับถือพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้บวชจะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาให้ถือสองอย่างเกินนิ่งกับธรรมีกาถาให้นิ่งกับแสดงธรรมหรือกล่าวธรรมนอกนั้นท่านว่าไม่ควรที่มาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าก็ต่อแสดงเห็นว่าคนเราให้อยู่กับการพูดธรรมะเรียกว่าธรรมีกถาธรรมะต้องนำมาพูดกันมาแสดงกันมากล่าวขานกันว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมที่ทรงบุคคลไม่ตกไปในที่ชั่วที่ทุกคนจะต้องมีคาถาวัตถุถ้อยคำที่ควรพูดอย่างน้อย10ประการถ้อยคำที่ควรพูด10ประการคือ1พูดเรื่องศีลกถาปรรณนาเรื่องคุณงามความดีของศีลปรรณนาเรื่องอานิสงส์ของศีลที่บุคคลรักษาได้ให้เกิดความสุขสบายให้เกิดความดีจากปากที่พูดให้ปรรณนาพูดเรื่องทานกถาการให้การบริจาคการเสียสละเพราะพูดเพื่อกำจัดความกระหนี่เพราะทานการให้เนี่ยเป็นตัวแก้โลภะเมื่อมีการให้อยู่โลภะก็ทำมันไม่ได้เราก็ได้ทำความดีที่กิเลสมันแทรกแสงไม่ได้ปวิเวกคาถาให้ปรณนาเรื่องความวิเวกความสงบความสงัดความเยือกเย็นให้มีเป็นส่วนมากพูดเรื่องวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปาทิวิเวกก็จะชักจูงให้จิตนั้นพลอยสงบสงัดไปด้วยให้พูดเรื่องมรณานุสติให้ปรณนาถึงเรื่องความตายของชีวิตให้นึกถึงความตายไว้เสมอเพื่อกันตัวเองไม่ให้หลงโลกไม่ให้เข้าใจผิดว่าชีวิตจะอยู่ยั่งยืนนานเพราะชีวิตนี้เป็นของน้อยนิดเดียวแต่บุคคลเห็นว่านานมากพระองค์จึงทรงเปรียบชีวิตแต่ละคนแต่ละคนเหมือนน้ำค้างปลายยอดหญ้าถูกแสงสุริยาถูกแสงอาทิตย์ก็หมดไปสิ้นไปเร็วพลันน้ำคลองน้ำที่แตกเป็นคลองแล้วเดี๋ยวก็ดับตอมน้ำเป็นนิดเดียวก็ดับน้ำที่ไหลหลังทางลงมาจากเบื้องบนมันก็ทิ้งสูญไปหมดไป
น้ำเขละน้ำลายที่ปลายปากก็ถมได้ทันทีเร็วเปรียบเทียบมันความตายมาเร็วความดีที่จะทำนี่เรายังทำไม่ทันเลยตายแท้ก่อนโครงการแผนการคนดีที่วางโครงการว่าจะทำอะไรโครงการดีๆทั้งนั้นแต่ทำไม่ทันเพราะความตายมันฉวยโอกาสของบุคคลนั้นไปแล้วจึงค้างงานค้างการไว้มากมายทุกคนปรารภจะสร้างความดีแต่ว่าชีวิตเป็นของน้อยมันไม่คุ้มกับความมาเร็วของชีวิตนี้ท่านสาธุชนคนดีให้มันระลึกถึงความตายไว้เสมอว่ามรณังมรณานุตติชีวิตอินทรียังอุปจิตติชีวิตนี้ต้องตายอินทรีย์นี้ต้องขาดคำว่าอินทรีย์นั่นคือจักขุนตรี จักขุนตรีคือตายคำว่าจักขุนตรีนี่คือตาเป็นใหญ่ตามันใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดในการดูหูก็ใหญ่ในสำหรับการฟังเป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งคานอินทรีย์จมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นมีหน้าที่เดียวที่จะแย่งหน้าที่นี้ไม่ได้เควินตรีลิ้นนี้ลิ้มชิมรสหวานมันเค็มก็ใหญ่ใหญ่ตัวเดียวกายินตรีกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กายตัวเดียวมนินตรีอินทรีย์คือจิตที่คิดนึกก็มีอย่างเดียวในหน้าที่การงานของจิตของใจเมื่อเราตายอินทรีย์นี้ก็ตายด้วยตาก็ตายหูก็ตายหมดไปสิ้นไปถ้าคิดถึงความตายแล้วมันจะปลงตกจะไม่ตกใจเพราะรู้ว่านี่เป็นคติธรรมดาเราเกิดมาเกิดได้กับตายคู่กันไปคนดีต้องเตรียมต้อนรับสถานการณ์ของชีวิตที่จะมาถึงกับตัวเองสถานการณ์ที่หนีไม่ได้หลีกไม่ได้หลบไม่ได้คืออะไรถ้าเรายังอยู่ไปเท่าไหร่ก็จะแก่ไปเท่านั้นตั้งใจต้อนรับสถานการณ์ของชีวิตว่าเมื่อเราแก่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้รู้ล่วงหน้าว่าเราแก่แน่ๆความแก่นี่มาเร็วมากสายตาที่เห็นก็เร็วความคิดนึกในใจก็เร็วอาสานิบาตขวาผ่าก็เร็วยิงปืนไปกระตุวิถีกระถวนก็แหวกอากาศไปเร็วพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าแล้วก็ส่องแสงไปก็เร็วแต่พระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เร็วกว่านี้มีอยู่ใจเร็วคิดเร็วเกิดดับเร็วแต่บางครั้งทำให้ใจหยุดนิ่งได้ที่เรียกว่าทำกรรมฐานหรือเจริญภาวนาหยุดได้จริงๆตาหยุดได้อย่ามองอย่าดูอย่าเปิดตาดูก็ได้หูอุดหูจะก็ได้ไม่ต้องควังแต่สิ่งหนึ่งทำอย่างไรไว้ไม่อยู่มาเร็วกว่าแสงอาทิตย์มาเร็วกว่ากระแสตาสายตาที่ดูไปมาเร็วกว่าอาจารย์นิบาตคือความผ่านั่นก็คือความแก่มาเร็วแต่เราไม่เห็นความเร็วของความแก่ความแก่ไม่มียาชนิดไหนจะรักษาได้ความแก่ถึงมีมนต์ขลังยังไงให้หยุดไม่ได้จิตใจหยุดได้เกเรหยุดแม่ทำงานได้ใครจะแก่งกล้าสามารถจะหยุดของความแก่เสียทีนี้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้นี่คือคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความแก่มาเร็วแล้วก็มาไม่หยุดไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งกลางคืนทั้งกลางวันตั้งแต่วันเกิดมาจากกัปปะโพธิ์ของมารดา
จนมาบัดนี้ความแก่ไม่เคยหยุดเรานอนหลับบางทีใจหยุดได้ถึงไปขวัญไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่แก่ไม่หยุดเด็ดขาดมาเร็วด้วยท่านคิดได้ดีแล้วก็อยู่ในร่างกายสังขารตัวเรานี้แหละถ้าเห็นความแก่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมก็จะได้ธรรมะอย่างสูงส่งในหัวใจว่าเราเกิดมาแก่เราหนีไม่ได้เห็นความแก่ความยินดีในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่หายสาบสูญไปแล้วไม่ต้องมาเลื้งเพ้อในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเพราะความแก่เขาทำงานบทขยี้บีตาความสวยความงามของเราหมดแล้วของที่มาคู่กับเราก็กลับไปเหมือนจะหมดควันกับทุกที่ก็หมดแล้วผมที่เคยดำก็ขาวโพลนแล้วตาเคยดูหูเคยกว้างหูก็จะหนักตาก็จะกว้างขวางแล้วเพราะความแก่มันบั่นทอนชีวิตมันทำลายชีวิตให้วิปริตไปต่างๆเดี๋ยวนี้ท่านยังสบายแต่ท่านต้องรู้ล่วงหน้าว่าอีกไม่กี่ปีเราจะต้องแก่เหมือนคนที่เขาแก่ถึงพระพุทธเจ้าออกบวชก็เพราะอำนาจเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีที่จะถือเอาคตินี้มาประรบกับหัวใจว่าเราอยู่ไปเท่าไหร่ไม่ใช่จะหนุ่มแน่นเป็นสาวอยู่ตลอดกาลไม่ใช่เราจะดีเดชทางร่างกายจะเดินจะเหินได้คล่องเนื้อคล่องตัวไม่มีหรอกมันต้องมีสิ่งนี้แน่นอนพอรู้อย่างนี้เราก็รีบไขว่คว้าขมักขม้นทำความดีให้มากที่สุดความดีคือสุจริตทั้งสามทำกายให้ดีทำปากให้ดีทำใจให้ดีแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นความดีเราจะทำให้หมดพระพุทธเจ้าว่าพึงตั้งใจทำความดีทุกอย่างให้สร้างความดีอย่าเลือกการเวลาทำความดีเป็นอากาลิกธรรมเป็นธรรมไม่เลือกเช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นยังไงให้ทำไว้เสมอถ้าไม่อย่างนั้นไม่ทันต่อความแก่ไม่ทันต่อความตายที่มาเร็วเหลือเกินอีกความตายหนึ่งที่มีสุภาษิตว่าอัปปมายุมนุษยานังหิเลยานังสุปูริโสจรยะดิเตติโสวะนัตถิมจุตตนกโมแปลใจความว่า ชีวิตของมนุษย์สัตว์นี้น้อยนักน้อยนิดเดียวน้อยเหมือนความเร็วของการกรีดน้ำกรีดด้วยไม้ก็ได้ด้วยมีดก็ได้พอยกมีดขึ้นน้ำก็วิ่งเข้าหากันเราเกิดนิดเดียวเราก็ตายแล้ว10ปี20ปี30ปีหรือ100ปีเป็นเครื่องน้อยของน้อยนิดเดียวในชีวิตนี้ให้เห็นชีวิตเป็นของน้อยให้เห็นชีวิตเต็มไปด้วยโรคสารพัดอย่างที่ว่าโรคะนิทังปะพังคุณังตารีระร่างกายนี้เป็นรังของโรครังของโรคตั้งอยู่32รังในอาการ32วันไหนที่มันจะก่อตัวกันขึ้นบ่อนทำลายก็ทำให้เราจดปวดเจ็บไข้แต่เมื่อโรคยังไม่กำเริบเราก็ยังเป็นอยู่ได้พอกำเริบจริง2โรค3โรคมาใส่เราก็ทนไม่ไหวถึงที่สุดเราต้องตายกันอีกแล้วการเกิดตายของเราตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่กี่ครั้งแล้วนานเท่าไรแล้วนานเท่าไรก็ไม่ทราบแต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าน้ำในมหาสมุทรลึกลังเหลือกำหนดกว้างใหญ่ไพศาลแต่น้ำตาที่หลั่งออกมาด้วยความร้องไห้ในชีวิตเกิดแต่ละทีนี่มากกว่าน้ำในทะเลญาติโยมลูกหลานกวังฟังให้ดีหรือเคยกวังมาแล้วก็ได้เคยกวังมาแล้วมากวังอีกก็แม่นยำขึ้นสิ่งไรยังไม่รู้ก็รู้แล้วก็มั่นใจขึ้นว่าเรื่องนี้จริง
พระพุทธเจ้าจัดจริงแล้วก็พุทธเจ้ารู้ของจริงพอรู้ของจริงก็เอาของจริงมาพูดกับพวกเราเราต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อก็เป็นมิจฉาทิฐิใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนนั้นเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดพอเห็นผิดพูดก็ผิดทำก็ผิดพอเห็นผิดก็จริงๆเห็นศีลไม่สำคัญเห็นทานไม่สำคัญเห็นภาวนาไม่สำคัญไปเรื่องอย่างอื่นสำคัญกว่าทางโลกสำคัญกว่าทางธรรมพอไปทางโลกคำว่าโลกโลกะแปลว่าพังทลายเอาความยุติยุตังนิยมนิยายไม่ได้ไม่เป็นสาระเลยโลกนี้ขันธโลกของเรารูปโลกเวทนาโลกสัญญาโลกสังขารโลกวิญญาณโลกโลกทั้งหมดนี้พังทลายหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระพระธรรมคือรู้ของจริงรู้เรื่องของสังขารรู้เรื่องของชีวิตว่าชีวิตสังขารนี้ไม่ใช่ของเราจริงเป็นสักว่ากิริยาของบุญกรรมที่ทำมาแล้วก็ไปตามเวรตามกรรมบุญมันทำกรรมมาแต่งให้เป็นหญิงเป็นชายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้บุญแต่งก็มาจากคนทำเองบาปแต่งก็คนทำเองเราเกิดไม่ใช่ชาติเดียวครั้งเดียวนานแสนนานเรานั่งอยู่ตรงนี้อย่าไปนึกว่าเพิ่งมานั่งเรานั่งมานานแล้วเกิดแล้วตายแล้วที่ตรงนี้ในแผ่นดินกว้างขวางใหญ่โตอลังการพระองค์ตรัสว่าเอาเข็มแทงลงไปถูกแล้วที่เราเกิดก็ตายตรงนี้ทุกระเบียดนิ้วในจักรวาลในโลกธาตุใดเราเกิดแล้วเวียนไปเวียนมาในทวีปใหญ่500ทวีปน้อย 5,000 อะไรเนี่ยเราเกิดแล้วตายแล้วทั้งนั้นเราเวียนกันไปเวียนกันมาเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นสัตว์เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นพระอินทร์พระพรหมทุกคนเป็นจักรพรรดิมาแล้วทั้งนั้นทุกคนเป็นเทวดามาแล้วทั้งนั้นทุกคนเคยอยู่นรกหมกไหม้มาแล้วทั้งนั้นถึงพระองค์เองท่านก็ตรัสว่าเราอยู่นรกนานแสนนานเพราะเราทำผิดเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยฆ่าคนเราโยหลงเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเราจึงทำผิดทำพลาดมากมายกรรมทั้งหลายที่เราทำไปแล้วก็ตกอยู่กับเราจึงมาให้ผลในชาตินี้ก็มีการตราตัวจนคนดีทั้งหลายเราคำนึงถึงพระพุทธเจ้าให้หนักเพราะท่านผู้นี้เป็นบุคคลสุดยอดของโลกที่เราจะต้องควังต้องเชื่อต้องทำตามอย่างน้อยทุกคนต้องมีศีลห้าศีลห้าข้อต้องอยู่กับตัวให้ได้ในชาตินี้ที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่านครไผ่สาลีเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์เมืองมคธรัฐในแคว้นกาโกศลกาสีวัดวัจเจตีวังสากุรุปัญจละอัตตกะสุรเสนคันตระกัมโพชานีในแว้นแคว้นต่างๆคิดเป็นเงินเป็นทองราคาเท่าไหร่ราคาหาประมาณไม่ได้แต่ตีราคาได้ขายประเทศกันแต่ใครจะไปตีราคาของศีลได้มีค่ายิ่งกว่าเป็นจักรพรรดิมีค่ายิ่งกว่าเป็นพระราชามีค่ายิ่งกว่ามหาเศรษฐีอันยิ่งใหญ่เช่นมหาเศรษฐีในยุคพระพุทธเจ้าที่ก็รวยกันจริงๆจะดินเศรษฐีโชติกาเศรษฐีอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขาเศรษฐีก็ยังไม่เปรียบปานศีลห้าได้เพราะเป็นเศรษฐีนี่ก็ต้องตายไปหมดตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปนิดเดียวแต่ศีลนี้ตายแล้วติดตัวไปติดไปทุกชาติทุกชาติทุกชาติใครรักษาศีลนั้นศีลนั้นจะติดใจไปยังไงเกิดเป็นชาติดีเป็นคนชาติผู้ดีมาเกิด
สมลักษณะไม่พิกลไม่การไม่บ้ายบ้าไม่บอดไม่หนวกไม่อายุสั้นพลันตายเรียกว่าชาติผู้ดีมีศีลธรรมก็ติดตัวมาในชาติก่อนแล้วก็มาติดกับชาตินี้ด้วยเพราะมาจากศีลคนที่เกิดมาไม่สนใจศาสนาก็มาจากบาปแล้วก็จะทำบาปต่อไปจมมาแล้วก็จะจมหนักต่อไปเพราะไม่รักษาศีลศีลได้เป็นเรื่องมีสำคัญหลายอย่างญาติโยมทั้งหลายเช่นโสภาทิฏฐิว่าอาทิตลังปฏิฏฐาจะแปลว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นอย่าพึ่งอะไรก็พึ่งไปเถอะแต่ต้องพึ่งศีลเบื้องต้นที่ให้พึ่งศีลเบื้องต้นจะเป็นคนดีไปข้างหน้าแน่นอนไม่ตกต่ำถ้าเราพึ่งเงินพึ่งทองเรายังตกต่ำได้พึ่งเพื่อนบ้านพึ่งสามีภรรยาก็ตกต่ำได้พอเราพึ่งเขาก็ไม่มีที่พึ่งจะไปพึ่งเขาได้ยังไงพึ่งกันไปเท่าไรต่างคนต่างแก่ต่างเจ็บต่างคนต่างตายแต่ศีลนี้ไม่แก่เจ็บตายนานเท่าไรยิ่งดีศีลจึงเป็นที่พึ่งเบื้องต้นมีสุภาษิตว่าอาทิตลังปฏิฏฐาจะศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นกัลยาณานันจะมาทุกังศีลเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตารกทาริกากุมารกุมารีศีลเป็นผู้เลี้ยงคนให้อยู่ดีให้กินดีให้สบายสบายในชาติปัจจุบันแล้วก็ไม่ไปนรกหมกไหม้ด้วยอย่างต่ำเป็นมนุษย์ที่ดีสูงขึ้นมาก็เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมไปศีลจึงเป็นเหมือนมารดาคนไม่มีศีลเป็นลูกกำพร้าพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีคนกำพร้าพวกไหนล่ะต้องถือกะลาขอทานก็กินขาดที่พึ่งเพราะไม่มีใครอุปถัมภ์ค้ำชูศีลนั้นเป็นเศรษฐีใหญ่ที่ร่ำรวยความดีเหมือนมีพ่อมีแม่เหมือนพี่มีพี่เลี้ยงนางนมเหมือนมีคนคอยห้อมล้อมดูแลศีลก็ต่อไปว่ามาตาอุปการะเหมือนพ่อแม่อุปการะลูกศีลเป็นประธานศีลเป็นประมุขคนเป็นประธานที่ไหนล่ะวัดต้องมีประธานคือเจ้าวาดบ้านเมืองต้องมีประธานใหญ่คือนายกเป็นประมุขคือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองนั้นเป็นประมุขของแว่นแขวนต้องเชื่อต้องฟังพระองค์ท่านต้องเชื่อฟังผู้นำเมื่อมีผู้เป็นประมุขมีผู้เป็นประธานในบ้านเรือนคนมีพ่อแม่เป็นประธานตามโรงเรียนมีครูใหญ่ผู้อำนวยการเป็นประธานที่ไหนต้องมีประธานแล้วก็ถ้าประธานเป็นตัวนำดีก็จะดีคนเรามีพ่อแม่มีที่พึ่งเป็นประมุขคือเป็นแว่นแขวนผู้ปกครองตัวเองได้ใครผู้ปกครองเป็นเจ้าแว่นแขวนในร่างกายในนครกายนี้คือพระเจ้าจิตราชคือจิตเราเองเป็นประมุขในทางที่ดีแล้วเป็นประธานในการทำงานที่ดีเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงจึงรวมสั้นๆว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นศีลเป็นมารดาของธรรมทั้งหลายธรรมจะเกิดดีขึ้นงอกงามขึ้นก็ไปจากศีลผู้เป็นมารดาให้เกิดศีลเหมือนพ่อแม่ทำให้เกิดลูกเกิดหลานหวานเครือขึ้นในตระกูลของตัวเองศีลเป็นประมุขใหญ่ศีลเป็นประธานใหญ่ราคาของศีลเหนือกว่าราคาในโลกตีราคาของศีลไม่มีตีได้เพราะเป็นของประมาณไม่ได้แผ่นดินตั้งแต่เรานั่งตรงนี้จนถึงเมืองบาดาลพญานาคอยู่ลึกลงไป 240,000 โยชน์แต่ศีลลึกกว่าแผ่นดินบางทียังทรุดได้แต่ศีลไม่ทรุดศีลไม่ทรุดโทรมศีลไม่เสียหายศีลไม่วิบัติศีลสมบัติ
แต่คนศีลวิบัตินี่เสียหายยับเยินเกิดมาคนไม่ไขว่คว้าหาศีลมารักษาตัวเองก็จะเป็นคนวิบัติพอวิบัติแล้วจะต้องตกนรกหมกไหม้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าทุกชาติไปความวิบัติของโลกนี้มี5ประการดังศีลวิบัติ2โรคพิบัติทำลายร่างกาย3ญาติพิบัติ4ทรัพย์พิบัติ5ทิฏฐิพิบัติความวิบัติ2ประการคือทิฏฐิวิบัติกับศีลวิบัตินี่ตกนรกส่วนเราจนนี่ไม่ถึงไปนรกเพราะเราไม่ได้ทำชั่วเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากมายแต่ใจเรายังดีก็ไม่ตกนรกเราไม่มีญาติขาดญาติขาดพี่น้องอยู่อย่างเปลี่ยวๆเราก็ไม่เสียหายอะไรแต่เสียหายของโลกมนุษย์เราสองอย่างคือเสียศีลนี่เสียหายมากไม่รักษาศีลก็เสียของดีไปอย่างน่าใจหายที่ญาติโยมมารักษาศีลมากวางเทศกวางธรรมนี่ต้องภูมิใจต้องดีใจตัวเองว่าเราทำถูกแล้วที่ทำมาก็ถูกแล้วกำลังทำก็ถูกแล้วจะทำต่อไปก็ถูกอีกขอให้เอาศีลเป็นหลักใหญ่ตั้งจิตตั้งใจสมาทานศีลเอาไว้ส่วนศีล8นั้นเป็นของสูงทำยากสักหน่อยแต่ก็ปรับตัวเองให้อยู่กับศีล5ก่อนเป็นพื้นฐานคนดีคนร้ายศีลก็ร้ายศีลร้ายความดีทุกอย่างเพราะศีลเป็นบ่อเกิดของความดีใช่ป่ะศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาอย่าละเมินพระองค์ทรงสรรเสริญว่าทางเดินพระนิพพานนิพพานที่แสนสุขพ้นจากทุกข์ในสงสารดับชาติภัยกันดารแก่ค่ายตายก็ไม่มีถ้าใครจะค่ายรู้ให้หาครูท่านเมธีสั่งสอนในวิถีอันจะมีอันจะหนีเรื่องบ่วงมารคือพระไตรสรณคมเป็นปฐมแรกก่อการถือไว้ให้ชำนาญสมาทานทุกๆวันศีลห้าศีลแปดมั่นคงแล้วใจแน่แน่วมาอย่าไหวหวั่นสมาธิตั้งให้มั่นแล้วจึงหันหาปัญญาพิจารณาดูร่างกายเราทั้งหลายที่เกิดมาให้ดูร่างกายตัวเองอย่าไปว่ากายเป็นของเรากายนี้เขาเป็นขึ้นด้วยแรงกรรมเขาอยู่ไม่นานกับเรากายอยู่ได้เพราะธาตุทั้ง4มีดิน20มีน้ำ12มีไฟ4มีลม6ที่ประกอบตัวรวมกลุ่มกันขึ้นทำงานให้กับร่างกายเขาไม่ได้ทำแบบถาวรไม่กี่วันเขาต้องออกแตกแยกกันไปคือธาตุมันแตกดินกับน้ำอยู่กันไม่ได้แล้วน้ำกับไฟก็อยู่กันไม่ได้แล้วต้องล้มสลายตายไปแน่นอนถึงท่านจะมีฤทธิ์อิทธิไกรต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อให้เป็นพระโมคคัลลานะมีอิทธิฤทธิ์อันเกรียงไกรต่อยิ่งใหญ่ยังไงก็ต้องแตกสลายไปหมดไม่เหลือหลอดิน20ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังเปิดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าต้องแตกสลายแน่น้ำ12เดทะเลตหนองเลือดเหลืองมันก้นน้ำตาเปลวมันน้ำมูกน้ำลายในข้อมูดต้องแตกสลายแน่ไข่ทำกายให้อบอุ่นไข่ทำกายให้ชุดตรอมไข่ทำกายอาหารให้ย่อยไข่ทำกายให้กระวนกระวายต้องแตกสลายเหมือนกันลมพัดขึ้นเบื้องบนลงบ้างต่ำลมในท้องลมในใต้ลมหายใจลมพัดไปตามตัวก็สลายไปหมดสิ้นเมื่อก่อนเขายังไม่รวมตัวก็ต่างคนต่างอยู่พอตั้งอยู่ในท้องมารดาก็มารวมตัวกันขึ้นรวมตัวก็เจริญเติบโตคนจึงหลงว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้เป็นคนโดยสมมุติเรียกร้องกันได้แต่ตัวจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องของธาตุทั้งหมดเลยแล้วก็ปฏิกูลทั้งหมดเลยอะไรไม่เป็นธาตุในยกมาดูสิที่เรานั่งอยู่ที่เราดูอยู่ที่เรากวางอยู่ธาตุทั้งนั้นแล้วธาตุมันก็อยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันเที่ยงมันถาวรอะไรแล้วธาตุเหล่านั้นมาเป็นตัวปฏิกูล
ปฏิกูลและโทปัจเวกคิดบังให้พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลทำไมจึงรกเรื่องนี้มาพูดกับญาติโยมเพราะญาติโยมเป็นนักธรรมะเป็นนักปฏิบัติคนธรรมะคนปฏิบัติต้องเน้นหนักในเรื่องนี้เพื่อจะทำลายแห่งความหลงตัวเองหลงเขาหลงเราเพื่อให้ใจมันปลอดโปร่งไม่ก่อกลุ่มก่อเกี่ยวกับเรื่องกิเลสอาสวะทั้งหลายเพราะกิเลสมันเกาะอยู่กับเรื่องที่คนไม่รู้ถ้าคนรู้ร่างกายแยกออกมาเป็นส่วนๆได้ว่าดินไปอย่างหนึ่งน้ำไปอย่างหนึ่งนี่เราอยู่กับดินน้ำไฟลมมันจงเป็นร่างกายร่างกายเป็นรูปเป็นร่างแต่สิ่งที่อาศัยในร่างกายเป็นจิตเป็นใจไม่มีรูปร่างก็มีอีกที่ลี้ลับซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายเราจิตเขาอยู่ตรงไหนจิตเขารู้อะไรก็เคลื่อนอยู่ตรงนั้นเช่นจักขุสัมผัสกับรูปก็กลายเป็นจักขุวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละแต่เรียกว่าจักขุวิญญาณที่จริงกว่ามันเป็นจิตประเภทหนึ่งเกิดขึ้นจากการเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณหรือจักขุจิตโสตจิตเสียงกระทบกับหูสัมผัสกันก็กลายเป็นเรื่องจิตเกิดขึ้นแล้วเป็นใครที่ไหนนี่ก็ไม่ใช่เราอีกแหละมันเป็นสภาวะเป็นธรรมาทิฏฐิเป็นธรรมนิยามเป็นธรรมทิฏฐิตั้งขึ้นอยู่อย่างนี้ธรรมนิยามอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ไม่ตรัสรู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ท่านตรัสรู้ความจริงของโลกท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเหล่าท่านทั้งหลายมารู้เรื่องนี้กันเถิดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกให้มากมายเพราะทางโลกไม่ใช่มิตรไมตรีกับเราเขาทำให้เราคลั่งคล้ายไปตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมากมายเรากลับกันมาทางนี้เถิดท่านทั้งหลายมาทางพระพุทธเจ้ากันเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดียิ่งเราให้มีการฝึกฝนอบรมมาทำความดีเอาพระมาแสดงธรรมและก็เรารวมกันมาสัมพันธ์เรื่องความเทศน์ความธรรมนี่ท่านทั้งหลายเข้ากลุ่มของคนดีชีวิตจะรุ่งเรืองไปข้างหน้าคนจะรุ่งเรืองได้ต้องรู้ร่างกายตัวเองถ้าไม่รู้ร่างกายเราไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตธรรมน้ำอมฤตที่กินแล้วไม่ตายก็คือรู้ร่างกายว่ามันเกิดมาแก่เจ็บตายมันไม่เที่ยงถาวรมันไม่มั่นคงแบบบางนิดเดียวร่างกายกระทบกระเทือนตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นได้เลือดตรงนั้นจิตใจก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราแต่สิ่งไม่ใช่ของเรานี่แหละเราต้องควบให้เป็นของเราให้ได้ควบจิตต้องควบยังไงเอาอะไรเครื่องมืออะไรมาทำจิตสร้างบ้านสร้างเรือนต้องเอาจอบขวานเสียมเอาเครื่องมือมาทำแต่ว่าสร้างจิตต้องเอาสติเป็นตัวมาทำรู้ว่าจิตเขาเคลื่อนไหวไปทางไหนที่ว่าวิญญาณยติจิตวาทานุวัตติจิตเคลื่อนไหวไปในเรื่องอะไรที่คิดเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรกุศลหรืออกุศลถ้าคิดเรื่องพระพุทธเจ้ากลายเป็นดีถ้าคิดเรื่องศีลเรื่องทานกลายเป็นดีถ้าคิดเรื่องกามารมณ์หรืออะไรต่ออะไรทางนี้กลายเป็นชั่วไปเสียทันทีเลยถ้าจิตอยู่กับเนกขัมมะวิตกตรึกนึกถึงเรื่องการจะบวชจะเรียนกลายเป็นจิตดีถ้าจิตคิดไม่พยาบาทมาร้ายใครเป็นจิตดีถ้าจิตไม่คิดเบียดเบียนใครไม่แช่งชักหักกระดูกใครก็กลายเป็นจิตดีให้มองดูจิตตัวเองไว้เสมอให้เปรียบเทียบเหมือนหนึ่งว่าแม่โคลูกอ่อนโลกมันก็ดูดนมแม่ที่เต้านมแต่แม่ก็ละเล็มกินอาหารกินหญ้าแต่สายตามองดูลูกฉันใดเราจะทำานการทิ้งไรอย่าลืมต้องมองใจตัวเองมองไว้เสมอท่านทั้งหลายถึงไม่เห็นกับตาแต่ให้รู้กับใจเพราะทุกคนมีใจทุกคนมีสติเอาสติไปไว้ที่ไหนจะเล่าต้องเอาสติมาดูจิตจิตก็คิดเรื่องอะไรแต่บังคับให้คิดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะคิดเรื่องอะไรเราต้องรู้สระกังวาจิตตังสระกังจิตตันติปัญนาติ
อาศัยด้วยราคะความกำหนัดยินดีเราต้องมีสติรู้ถ้าไม่รู้จิตกลายเป็นชีวิตแล้วเถอะผิดถูกชั่วดีก็ไม่รู้เรื่องประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่เข้าหลักเข้าฐานเพราะฉะนั้นต้องมีรู้ว่าสะโดสังวาจิตตังสะโดสังจิตตันติปัญชานาติคำว่าปัญชานาตินี่คือรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราโกรธแล้วนะเราขุ่นเคืองแล้วนะเราหงุดหงิดแล้วนะแต่อย่าไปลงโทษเรามันชั่วเราปุถุชนคนอย่างเรายังกลับไปมายังมีกิเลสอยู่มันจำเป็นต้องเกิดอารมณ์อย่างนี้เกิดอารมณ์อย่างนี้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ดับไปเองรู้ว่าโกรธมันก็ดับพอรู้ว่าเกลียดมันก็ดับรู้ว่าหลงมันก็ดับเพราะว่าจิตนี้มันเกิดดับก็ดับตลอดเวลาพอเรารู้ชั่วรู้ว่าจิตมันชั่วเราก็กลายเป็นคนดีถ้าจิตมันดีแต่เราไม่รู้ก็กลายเป็นคนไม่ดีได้เพราะนั้นจิตเขาจะเกิดเรื่องอะไรอย่าไปบังคับแต่ให้ตามรู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้คิดถึงเรื่องบุญเรื่องจะทำบุญทำทานเรื่องจะไปวัดไปว่าเรื่องจะรักษาศีลเราก็รู้อ๋อจิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดัดแปลงให้รู้ตามก็แล้วกันเรียกว่าปัญชานาติปัญชานาติรู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้สว่างแล้วจิตร่าเริงแล้วจิตเดี๋ยวนี้กำลังมืดกำลังอยู่ในที่คับแคบอะไรต่ออะไรต้องรู้พอรู้เนี่ยมันก็ดับไม่รู้มันก็ดับแต่รู้มันดับเนี่ยมันดีกว่าไม่รู้ถ้าจิตมันชั่วรู้ว่ามันชั่วแต่กลายเป็นดีถ้าจิตมันดีแต่เราไม่รู้ว่าดีกลายเป็นชั่วแม้แต่จัตตเรฉานก็เกิดจิตเหมือนกับพวกเราเกิดคิดดีคิดร้ายแต่ดีเขาก็ไม่รู้ร้ายเขาก็ไม่รู้จึงให้เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์เรานี่เป็นผู้มีพระประสัตมีบุญพานวาสนาฝึกได้อบรมได้ขอให้ท่านทำเถอะทำแล้วไม่ยากถ้ายากจริงให้สติปัฏฐานสี่นี่ให้กำหนดกายที่ว่ามันประกอบด้วยอะไรคำว่ากายนี่กายนี่มีสองกายกายนอกกายในกายอัจจตังวาภายในกายบาหีทวากายภายนอกกายภายนอกคือเราดูไปข้างนอกแต่แล้วกายคือจิตชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมกายเป็นนามกายที่เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงฉันจะไปชี้กันตรงๆว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีสติรู้เองรู้ว่าลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าราคะความกำหนัดยินดีลักษณะเช่นนี้ให้เรียกว่าโทสะโดยอัตรสโทสะนี่ก็มันร้อนโดยอัตรสของราคามันคุกรุ่นร้อนแรงร้อนระดับยากได้ด้วยโทสะมันร้อนสักประเดี๋ยวมันก็ดับเร็วก็ต้องรู้ว่าเกิดในตัวเราไม่เสียหายอะไรกลับได้ดีด้วยให้กำหนดแล้วกำหนดร่างกายให้เป็นนักแยกร่างกายทั้งขานออกเป็นสี่ส่วนแยกกายออกเป็นสี่ธาตุด้วยกันว่าแยกธาตุมันอยู่รวมกันก็จริงแต่เราก็ต้องแยกกันให้ได้ว่าเอาดินออกมาเอาน้ำออกมาว่าดินก็ทำงานอะไรดินมันลักษณะแข็งแข็งน้ำมันเอิบอาบไข่มันอุ่นๆแล้วก็ลมมันพัดไปพัดมาลมหกกองนี่ทั้งอกกองนี้ก็ไม่ปะปนกันต่างคนต่างตัวต่างอยู่เช่นลมขึ้นข้างบนพวกหนึ่งลมพัดลงเบื้องต่ำพวกหนึ่งลมในท้องพวกหนึ่งลมในไส้พวกหนึ่งลมหายใจพวกหนึ่งลมหายใจนี่แหละที่เราจะต้องทำประโยชน์ได้ท่านทั้งหลายเรานับถือพระพุทธเจ้าต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องทำตามพระพุทธเจ้าให้ได้วะเราต้องกำหนดลมนี่ลมเข้านี่ลมออกหรือกำหนดว่าข้าวก็รู้ออกก็รู้ข้าวยาวข้าวสั้นออกยาวออกสั้นก็ต้องรู้แต่รู้ลมในการหายใจนี่กลายเป็นคนอบรมตัวเองให้จิตอยู่กับลมจิตมันจะอยู่กับใครได้ถ้าไม่อบรมถ้าไม่อบรมจิตก็มันยุ่งเหยิงมันเพ่นพ่านมันระส่ำระสายมันปกผันหันเหไปเรื่อยไปเพราะฉะนั้นฝึกจิตต้องให้จิตได้หลักกำหนดลมทั้งเข้าทั้งออกทำบ่อยๆ
ต่ไม่ใช่ทำมากทีเดียวพุทธเจ้าว่าทำนิดหน่อยก็ยังดีไม่กว่าดีกว่าไม่ทำเลยเช่นว่าการรีดนมโคนี่พอเอามือไปจับเต้านมโคแล้วก็รีดปั๊บเหมือนกับว่าเรากำหนดลมชั่วรีดนมโคเรากำหนดลมชั่วหูแลบลิ้นเรากำหนดลมชั่วไก่กระพือปีกเรากำหนดลมชั่วช้างกระดิกหูช้างเวลาแมลงวีแมลงวันเข้าหูมันกระดิกเรากระดิกใจสักนิดเดียวอ่ะพุทโธพุทโธแปลว่าพุทโธนิ่งทันทีญาติโยมว่าพุทโธนิ่งพอนิ่งปั๊บเป็นสมาธิทันทีพอเป็นสมาธินี่ว่าถ้าเป็นพระว่าพุทธเจ้าว่าถ้าคนเป็นพระทำใจให้นิ่งชั่วรีดนมโคนี่ข้าปลาอาหารของชาวบ้านไม่เสียเปล่ายังเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกได้นั่นนิดเดียวยังเป็นพระดีได้ถ้าเอามาเป็น5นาที10นาทีนี่จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกกันมากมายถึงเราชาวบ้านก็เป็นเนื้อนาบุญของคนอื่นได้ให้เขากราบเราได้ไหว้เราได้ให้ทำเตือนท่านทั้งหลายทำนี้เป็นสากลนิยมเป็นสาธารณประโยชน์ที่คนดีทั้งหลายเขาทำกันมามากมายแล้วและได้ดิบได้ดีกันมากเหลือเกินคนที่ได้ดีไม่ใช่ดีเพราะมีเงินมีทองหรอกไม่ใช่ดีเพราะมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่คนได้ดีเพราะมีสติอาณาปานสติกำหนดสติลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อไปหามันก็เครื่องนุ่งเครื่องห่มจงใช้เงินทำความดีไม่ต้องใช้เงินนั่งกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ว่าพูดโตพูดโตใจที่มันผกผันหันเหก็จะหยุดตั้งคำที่ว่าพันดนังจะพลังจิตตังดุระคังดุนีวารยังแปลว่าจิตใจนี้ฝึกยากห้ามยากแต่คนฉลาดฝึกได้ให้อยู่ในอำนาจตัวเองฝึกยากห้ามยากแต่ทำได้ดันโตแต่โถมนุษย์แต่สุมนุษย์ที่ฝึกแล้วเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐเราต้องให้เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้นให้ได้ในการฝึกตัวเองการฝึกการอบรมคนอื่นไม่เท่ากับอบรมตัวเองสอนคนอื่นไม่เท่ากับสอนตัวเองตีเตียนคนอื่นไม่เท่ากับตีเตียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ตีเตียนตัวเองไว้บ้างพิจารณาความผิดพลาดของตัวเองไว้บ้างถ้าความผิดพลาดเรามีเราไม่ดูความผิดพลาดของตัวเราก็เป็นคนดีไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าเราได้ดีเพราะเราเห็นความผิดพลาดตัวเองเราจึงแก้ตัวเองให้เป็นคนดีจนได้ตรงไหนผิดมันไม่ดีเราแก้เราเป็นนักแก้ตัวเองเรื่อยมาทีอสงไขยกำไรแสนกับจนกระทั่งเราได้ดีในชาตินี้ฉะนั้นคนทุกคนต้องแก้ตัวเองหนึ่งยังไม่มีศรัทธาเชื่อกรรมก็ต้องให้เชื่อกรรมไม่ได้ยังไม่เชื่อผลของกรรมก็ต้องให้เชื่อให้ได้ยังไม่เชื่อว่าสัตว์โลกเราของมีกรรมเป็นของตัวก็ต้องรู้ว่ากรรมนี้เป็นของเราเองไม่ใช่ใครทำให้เลยไม่มีเทวดาคว้าดินไหนพี่สางนางไม้ต้นใดที่จะทำให้เราดีเราชั่วได้ดังที่ว่าอย่าโทษใจท่านเท้าเทวาว่าเรามีทุกโศกโรคภัยขึ้นมาอย่าไปโทษเทวดาอารักษ์มารพรหมยมยักษ์ใดๆอย่าโทษใจท่านเท้าเทวาอย่าโทษกระถานภูผาย่านกว้างอย่าโทษภูเขาอย่าโทษแม่น้ำโทษแต่กรรมเองสร้างตรงให้เป็นเองเมื่อเราทำผิดเราก็ต้องรับทุกข์เมื่อเราทำถูกก็ต้องมีความดีความสุขแน่นอนต้องพยายามปกครองรักษาจิตตัวเองไว้ให้ดีรักษาอะไรก็รักษาไปเถอะแต่รักษาจิตเป็นเรื่องใหญ่ที่จะให้อยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้มีสติเพราะสติเป็นตัวรักษาอย่างอื่นยังไม่แน่ที่ท่านว่าขันติก็ดีอดได้ทนได้ความเพียรก็ดีสัจจะก็ดีปัญญาก็ดีแต่ดีนั้นเป็นรองสติ
สติเหมือนกับเกลือหรือน้ำปลาที่จนเจือไปในการในแกงทั้งหลายแกงใดไม่มีน้ำปลาไม่มีเกลือปะปนผสมเข้าไปแกงนั้นจืดเปรียบเทียบข้อนี้ฉันใดชีวิตคนเราถ้าขาดสติจืดไปหมดเสียไปหมดเราต้องเติมสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงปัญญาอาจจะใช้เป็นบางครั้งแต่สติใช้ทุกเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มตามผู้คิดก็เหยียดเคลื่อนไหวเร็วใจได้กว่าก้าวหน้าถอยหลังต้องรู้ตัวเองอยู่เป็นปกติที่ว่าบัดนี้วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่นี่ก็สติบัดนี้เรามีชีวิตผ่านมาอนาคตที่จะถึงข้างหน้ากับอดีตที่ผ่านมาไหนเท่ากันอันไหนมากกว่ากันเราว่าอดีตก็เรามานานแล้วอนาคตเรายังน้อยนิดเดียวก็รู้ว่าชีวิตเราต้องตายในเวลาใกล้ๆนี้เองก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อคนตายคนอย่าเสียใจเสียใจดังนี้ดีกว่าเพราะเราลืมตัวไปทำตัณหาทำกามารมณ์ข้าวจึงได้เกิดเป็นอย่างนี้แต่ยังมีตัณหากามารมณ์มันก็ยังมีความเกิดไปโทษความตายไม่ได้ต้องเทิดแต่เราทำผิดในเบื้องต้นต้องให้มีสติให้รู้สึกตัวอย่าไปเอาตัวอย่างทางโลกที่ก็ไม่สนใจในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตจิตใจต้องเอาคำสอนพระองค์มาใช้และก็ปฏิบัติตามได้เป็นหมู่คณะก็ตามส่วนตัวก็ตามความดีสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงต้องทำเสมอสตินี้เรียกว่าอนุสติสิ่งควรระลึก10ประการดังพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เสมอสองธรรมานุสติระลึกถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นประจำสังฆานุสติประสงค์องค์อรหันต์ที่ทำความดีได้แล้วสอนผู้อื่นได้รู้ตามด้วยนี่ก็เป็นสติจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเพราะว่าใจเราบางครั้งมันว้าเวเปล่าเปลี่ยวการที่ทำมาเราก็เกิดอารมณ์ดีขึ้นอบอุ่นขึ้นว่าเราก็ได้ทำทานมาแล้วมาปรับปรุงจิตใจไม่ให้ตกต่ำในทางอารมณ์เรียกว่าจาคานุสติเป็นสติปรณานุสติเตือนตัวเองว่าเราเกิดมาตายพ่อแม อนาคตวันพรุ่งนี้ก็ทำไม่ได้ทำดีต้องทำเดี๋ยวนี้บัดนี้เราทำอะไรอยู่เราทำสติให้เกิดขึ้นว่านี่เรากำลังนั่งนี่เรากำลังเดินหรือเราจะเดินจงกรมเท้าซ้ายเท้าขวาก็ไปเราก็ยุว่ามันคู่เข่าเข้ามาและเหยียดขาออกไปก็ต้องรู้อีกในการเป็นอยู่ทุกขณะทุกเวลาต้องมีสติอย่าลืมตัวถ้าไม่มีต้องหัดฝึกอะไรไม่ฝึกอะไรไม่ดีเท่ากับฝึกสติเขาฝึกเล่นกีฬาวิ่งเล่นเต้นเพื่อได้เงินแต่ไม่ได้ฝึกจิตใจนี่เป็นคนแน่นหนาด้วยกิเลสถ้าเราฝึกจิตใจนี่กิเลสมันก็เบาทันทีเพราะเราอยู่ไปเพื่อทำลายกิเลสเพื่อถือประทานความเพียรเพื่อสำรวมระวังอยู่ไปเพื่อละอยู่ไปเพื่อนิโรธอยู่ไปเพื่อความสงบสงัดในชีวิตนี้ไม่ใช่จะไปขวนเพื่อนแปดเพื่อนทางโลกทางโลกีทางโลกนี้พระพุทธเจ้าว่าเหมือนผ้าอ้อมผ้าอ้อมของเด็กเป็นยังไงไปถามแม่ดูดิต้องซักกันวันกี่ครั้งผ้าอ้อมพวกน้ำมูกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะของลูกออกมาถูกผ้าอ้อมต้องไปซักเราอยู่กับผ้าอ้อมต้องซักวอกถ้าไม่ซักวอกผ้าอ้อมนั้นก็มีกลิ่นไม่ดีฉันใดเราต้องซักอยู่เสมอคำว่าซักพอกคือพอกให้มันสะอาดให้มันเกลี้ยงเกลาทำซักพอกก็คือศีลเป็นตัวซักพอกทานเป็นตัวซักพอกเนกขัมมะ
ดำริในการออกจากกามเป็นการซักฟอกเป็นสบู่ชนิดดีที่พระเจ้าสร้างไว้เรามาถูกายถูใจมาซักฟอกร่างกายให้สะอาดสะอ้านและซักฟอกใจให้มันขาวให้มันเกลี้ยงเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมะเป็นตัวซักฟอกแล้วมีธรรมะเป็นตัวสันเลขะสันเลขะแปลว่าขัดกันเมื่อคนอื่นเกียจคร้านเราขยันเมื่อคนอื่นใจร้ายเราใจดีเมื่อคนอื่นไม่ง่ายเราเป็นคนง่ายต้องขัดกันเวลาเราขี้เกียจต้องรู้ว่าขี้เกียจต้องขัดกันต้องขยันเขาไม่สนใจในศาสนาเราสนใจเขาไม่ถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราถือพระพุทธเจ้าทั้งคนหมอหมื่นแสนล้านโกรธไม่สนใจพระเจ้าฉันคนเดียวนับถือพระพุทธเจ้าต้องให้แน่นอนอย่างนี้ก็เรียกสันเลขะขัดกันให้ได้เขาขี้เกียจเราขยันเขาไม่ง่ายเราง่ายเขาร้ายเราดีถ้าทำอย่างนี้ก็สู้แรงผลักดันของโลกได้เพราะว่าเกิดเป็นคนเกิดมาเพื่อต่อสู้ไม่ใช่สู้กับคนสู้กับกิเลสที่จะต้องรบกันตลอดเวลาเพราะกิเลสนี่เป็นตัวมารร้ายธรรมะเป็นตัวองค์ธรรมที่จะต้องต่อสู้ซึ่งกันและกันอย่าตามใจตัวเองต้องฝึกต้องอบรมต้องนิยมชมชอบเข้ามาสมาคมกับคนดีเรียกว่ากัลยาณมิตรคู่คิดคู่ใจกัลยาณมิตรได้มาจากไหนนี่แหละที่นั่งกันอยู่นี่คนดีทั้งนั้นฉันก็ดีคุณก็ดีถ้าไม่ดีเราไม่มาควังเทศควังธรรมเพราะนั้นเป็นกลุ่มของคนดีที่มาชุมนุมกันซึ่งมีพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นประธานเป็นผู้นำจัดให้มีการอบรมขวดขวนทำความดีความดีกันสถานที่นี่ที่ไหนทำความดีพระพุทธเจ้าว่าที่นั่งนั้นเป็นที่นั่งของพระอริยเจ้าที่โยมนั่งรักษาศีลนี่นั่งควังเทศควังธรรมที่ตรงนี้แหละเป็นที่ของผู้ดีของพระอริยเจ้าไม่ใช่อริยะถาวรเป็นแต่ดังข้าววิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวตรงไหนทำความดีได้ที่ตรงนั้นเป็นที่ของผู้ดีทำความดีที่ไหนยืนเดินนั่งนอนที่ไหนถ้าทำได้มากมีสติมากก็ดีได้มากแผ่นดินที่เหยียบลงไปที่คนมีสติแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินมงคลเช่นคนบางคนขอให้พระไปเหยียบบ้านเขาเหยียบที่ดินเพื่อจะทำหมากินเจริญเพราะก็ถือว่าพระอยู่ในอารมณ์สูงอยู่ในคุณธรรมท่านเหยียบก็จะเป็นมงคลมาเหยียบบันไดให้ฉันสักทีแต่หลวงพ่อหลวงปู่แล้วก็ข้าวบ้านให้ไปเดินรอบๆ บ้านแผ่นข้างในข้างนอกให้เท้าของท่านเหยียบที่แผ่นดินฉันทีเถอะเพราะพระท่านมีบุญพระทุกคนมีบุญทั้งนั้นมีบุญทำอยู่กับบนถ้าไม่มีบุญท่านก็เป็นพระไม่สมบูรณ์ต้องมีบุญมีกุศลมีสติประจำตัวทุกๆองค์จะปฏิเสธไม่ได้และจะไม่รู้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทรงศีลทรงธรรมอยู่ในใต้ร่มผ้ากาสาวพัสนี้เป็นพระชั้นดีทุกองค์แต่ดีมากดีน้อยเป็นเรื่องหนึ่งนะพระที่เป็นอรัชชีนี่หายากอรัชชีไม่ได้อยู่แบบนี้อรัชชีต้องไม่มีการขวนขวายในธรรมะอรัชชีของโยมที่อยู่ทางโลกถ้าอยู่กับไม่อายบาปเข้าวัดไม่ได้กวางเทศไม่ได้มันกระทบกระเทือนใจต้องเข้าวัดได้กวางเทศได้อบรมได้ฝึกฝนได้อยู่ด้วยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินี้ท่านอย่านึกว่าทำคนเดียวท่านผู้รู้ใครควรแล้วรู้เห็นชมเชยพวกท่านว่าดีนักหนาหาได้ยากโลกกำลังก็รณรงค์เรื่องสนุกสนานแต่โลกหนึ่งเขารณรงค์ให้คนเข้าวัดเข้าวาเป็นการปลุกระดมคนให้รักษาศีลกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าที่ใดคนรักษาศีลเป็นส่วนมากบ้านนั้นเมืองนั้นสถานที่นั้นยังหาคนดีได้บ้านใดเมืองใดไม่รณรงค์ให้รักษาศีลหน้าบ้านนั้นเมืองนั้นจะหาคนดียากที่นี้มีสถานที่ของคนดีที่ทำเหมือนจะทุกปีและทำอย่างนี้ทำไปปีนี้แล้วก็กินความดีทั้งปีหน้าทำปีนี้มันต้อนรับปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าปีเก่าเราก็ดีปีใหม่เราก็ดี
คำว่าสวัสดีนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันน่ารู้เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากหนึ่งตบะคือความเพียรสองปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรสามการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจดังพระบาลีที่ยกไว้เบื้องต้นว่านานยัตระโพชาตาภาษานานยัตระอินทรีย์วสังรานานยัตบะนิสกาตรจิงปัสสามิปานินังแปลว่าเราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากความเพียรละชั่วประพฤติดีนอกจากปัญญารวบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่เที่ยงเราไม่มีสังขารต่างหากเราสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาแล้วก็ความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องใหญ่ต้องสำรวมให้ดีๆอย่าปล่อยหูปล่อยตาไปต่างโลกให้มากเพิ่งรู้ว่าเห็นสักว่าเห็นไว้บ้างควังสักว่าควังไว้บ้างจะเตลิดเปิดแปลงไปกับลูกกับโลกนี่มันไม่สวัสดีสวัสดีแปลว่าปลอดภัยจากกิเลสกิเลสจะเป็นเหตุทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรามีความสำรวมอยู่เรียกว่านี่คือสวัสดีสวัสดีข้อที่สี่สัปปะนิสกาจะละสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงรอบตัวเราคืออะไรตาก็ทั้งปวงตานี่เหมือนกับแว่นแขวนมันกว้างขวางใหญ่โตอะไรมันดูได้ทั้งนั้นทั้งกลางคืนกลางวันดูใกล้ดูไกลดูนานดูเร็วแล้วก็หูก็เป็นแว่นแขวนที่ควังได้ทุกอย่างจมูกก็ดมกลิ่นได้ทุกอย่างลิ้มชิมรสได้ทุกอย่างสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ใจคิดนึกได้ทุกอย่างจึงว่าเป็นแว่นแขวนที่กว้างขวางเมื่อกว้างขวางไปได้อย่างนี้เราต้องสำรวมให้ดีอย่าให้มันเพ่นพ่านมากเกินไปตาเห็นรูปไปสัมผัสรูปเป็นสีเป็นแสงเป็นตัวบุคคลทั้งหญิงทั้งชายสวยบ้างไม่สวยบ้างเราก็รู้ว่าสักว่าเห็นเท่านั้นผ่านไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ารูปนี้หน้าตาดีลักษณะดีนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าไปดูเหมือนเป็ดที่มันสายก้มหัวลงไปในน้ำแล้วจะกินหอยกินปูนี่พอถูกหินมันไม่กินคนนี้จัดสายไปหาความรักหาความยุ่งใส่ตัวเองไปหาความโกรธข้างนอกมาใส่ตัวเองไม่ได้อย่าทัดสายต้องให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีอย่าไปทำอารมณ์ให้มันเสียเพราะตาเห็นหูควังเพราะตานี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องสำรวมไม่ได้หูก็มีเสียงหลายเรื่องด้วยกันเสียงดุริยะดนตรีเสียงเพลงดีเสียงคนพูดเสียงอะไรต่ออะไรนี่ต้องสำรวมให้ดีอย่าไปหลงกลิ่นก็มากมายเหลือเกินที่จะต้องสำรวมเพราะกิเลสของคนนี่เกิดเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สำรวมความดีของคนเกิดขึ้นเพราะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนี่เป็นอปันนกปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างที่ท่านว่าจักกุณาสังวโรสาธุสำรวมตาเป็นดีสาธุโสเตนะสังวโรสำรวมหูเป็นดีคาเนนะสังวโรสาธุสำรวมจมูกเป็นดีชิวหายะสาโรสาธุสำรวมลิ้นเป็นดีกายเยนะสังวโรสาธุสำรวมกายเป็นดีมนาชาสาธุสำรวมใจเป็นดีเมื่อสำรวมได้6ประการญาติโยมทั้งหลายนั่นเป็นการไม่ผิดเป็นการถูกต้องตามทํานองครองธรรมสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธประจำประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายที่มาประกอบความดีสร้างบุญบารมีตลอดถึงพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าทุกๆพระองค์ที่ดำรงเพศอยู่ในเพศกาสภาสาวพัดนี้ให้ท่านสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้ามีอินทรีย์แก่กล้าถึงทำคำสอนพระเจ้าดียิ่งขึ้นญาติโยมทุกๆคนจงสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะทุกขบละสิ่งไรที่เป็นของไม่ดีขออย่าได้พบเห็นสิ่งไรเป็นของดีให้ได้พบเห็นอะไรไม่ดีก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีคืออะไรอะไรเป็นของดีก็อย่าไปจิตมากมายก็เกิดขึ้นกับโลกธรรมดีบ้างไม่ดีบ้างก็นึกว่านี่เป็นของธรรมดามันมีความแปรปรวนลาภยศสรรเสริญและสามความสุข
เสียลาภเสียยศนินทาทุกนี่เป็นของคู่กันไปเราอย่าถือเป็นเรื่องร้ายรู้ว่านี่เป็นกติธรรมของโลกที่เราเกิดมาต้องประสบสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ไม่ถือเป็นเรื่องร้ายถ้ารู้ว่าดีก็ไม่ยึดถือว่าดีอะไรกันนักหนาไม่ดีเท่ากับมีสติทำได้ดังนี้ก็จะเป็นมงคลของชีวิตขอคุณพระรัตนตรัยจงบันดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายถูกสมบูรณ์ด้วยจตุพิธพรชัยให้มีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลมนุญญาผลอันใดอันเป็นที่พึงใจขอถึงนั้นจงกรันบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนานรับประทานวิจัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยาทาวาริวังปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัจมิชะโตตะเปปุเรนโตสังคปาจันโทปันนราโสยัตถามนิโชติราโสยัตถาทปีติโยวิวัชชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยตุขีที่กายุโคภวะอาภิวาทนติลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะความเมตตาของหลวงปู่เจริญเจ้าค่ะต่อไปจะถวายกายธรรมค่ะทำไม่ตายก็โยมเข่าก็ไม่ดีแต่เขาให้ถวายหลวงพ่อทุกค่ะนาพุทธังกตังนันนาธรรมังกตังนันนาทั้งกันตังนาอิจิปะเมตตานังพุทธายะปะตังคุณธรรมกันระกนาเมตตาจมราชาอาเมตตาจมราชาโอเมตตาจมราชาสาบาทเนี่ยจะปุจิตาจะบุรุขังจมาลังราชากุตังวันิชนากุตังวันิตาบากุตังวันิวิราชาโยวิราโคนายังวิราอินทาวิราชาติวิราชาตาวิราอิติโยพุทธะธรรมนินามาพุทธะตาวาโอมนามามีมามาลาปาอิติปุจจตาทุวันังวาราชาตังวามานิวาทานังวาปิจังวาอัตังวาปัตังวาเอเยยะกัจเจยัยติมีมานะมังนาโมเมตบพุทธานังอุปนันนังเมตินันตานังกะโรมาวิโรเมตังกะโรมายะโตสารังกะโรโลกายโตติปังกะโรจิตินตะโรปอนทันโยจันนปาโมคโฆมังกะโลปริทาทะโพตมโนตมโรติโรเรวะโตราติวัตตันโตโตปิโตโกนะตมโนอนุมะดะติจันโนตมโมปาโดมโลกปัจจตนารโดระทารติปาโมตมโตตัตตะโรโตเมตุอปติปะกะโรสุจาโตระสัพโลกะโกปิยะตะทินะระตะโพอาตาดัติกะรุณิโกตัมมะดัติตัมโมโนโดติตะโตอัตตมโลเกติโตจะวะตังโรปุโตจะวะโดวุโตปิปัสสิจะนะปัมโมสิกิตะบายโตตะตะเวสะปูดุกะดายะโกกะโกตันโตตะตะวะโหโกนะกัมมะโนรานะโยกะตะโพเตตัมโลโกตัมโมตะกะยะปงะโบเอเตจันเจจัมพุทธาเนกาตะจักโกตโยตะเบวุตตาธรรมะธรรมะตะเบวุตตามหิติกาตะเวตะตะบุลุเกตะเวตะตันเจวะกะตะสาเบเตปริชันติอันธรรมันธานะมุตตมังที่อันดันดังดันเตเตปริชาวิสารดาพระมัจจกังวะวะเตนเตโดเกปฏิวัติยังอุเบตาอุปจัมยะทายะทายินายะกาตะวะติงตะละกะนุเปดาติตะยานุวิญญาณะตะระบายามัปปะปาทุปปาตะเบเตมุลกุญจระบุตตะปัญญโนอิเตตะเปกินะตะวะจินะมหาปปามหาเตชะมหาปัญญามหาปะละมหาการุณิกาธิราตะเวตะนันทุกขะวะหะตีปานาทาปฏิทาจาตานาเลนะจัปปะนินังกาธิบันทุกะทาทาสารณะเจเตโตนะเทวกะตะโลกะตะตะเปเตปะระยะนาเตตังเทสะปะเดวันนามีบริสุทธะเมวะยะทะมะทะจุวาวันดาเปเตตะกะติตะยะนิอะตะนิตะนิกะมะนิจะเปตะปะดาชาดาทุกแห่งนรกันตัววัตรันติการตวังเตยตวังรักิตโตตันโตมุตโตสบาปเยนะจัตตวารุกามินิมุตโตสบาตันตปวัติโตสาบาเวรามติกันโตนิปจุตวังเตตังตะเตนะติเลนะกันติเวตาบาลินะเจตีตุเมอันรักันตัวโรกันเกณจาปุรัติมัตมิงดีตาบาเกตันติบูตามิติกาเตปีตุเมอันรักันตัวโรกันเกณดักินัตมิงดีตาบาเกตันติเดวามิติกาเตปีตุมเห็นรักันตัวรู้กันดีกี่ปัจจุบันจะมิ่งดีทราบเกิดตั้งทีนักการวิจิกาเตปีตุมเห็นรักันตัวรู้กันเย็นตุเกณฑ์จ่าโอตระจะมิ่งดีทราบเกิดตั้งทีอยากข้ามวิจิกาเตปีตุมเห็นรักันตัวรู้กันดีจ่าปริมาณตั้งแต่ตาแต่ท้อตะกี้นี้นะวิรโก
ปาจีเวนะบรูปโคโกโรตรังดีตั้งใจตัวเตมาริจาลกบริยาสกิวตายาตายาท่าปัญจงปุจังปุจังนาพุทธังกตังนันนันทมังกตังนันนันทังกังกตังไนติปริเมตานุปตายาปัญจงคุ้มธรรมกันรักตาอิระจักตระตาอิตินตโรติรังเตปิธรรมโลกุตากุปิโซมานาคาริตาตัวเจ้าวัดซ้ำๆมีได้เดบะปะกบุญดังวะกากาวัดตนเดวะมะมะวะวะวิทุนุตันโนติยายันตุปนโตอิตาดานาทีลาในกรรมปัญญาตวิริยกันติตจัตติธานาตุเมตุเปกายุติยายะโกนาตาวุตานินาโมบุตรังวริยตจารสานาอุอิตินิบังราชมายายาอุตริจายะโบตมจิโมเตโตราริบุตรจดักในปัจจิเมปิจานันโตอุตริจมุกโลปอนทันโยจับระปะเขวันจะเมจักวันปฏิอุบาลีอราติทะเนียกันในยุคกัจจโปเอธาเนเราโลจวัตเบตัยบุตรมังกลาโยยะตวะปิโตเวเนนกนุปัตุมหาเตจโจเจตวุติตวะตุติปวันตุยปานิธานาตปัตยาตาตากัจจตาตาปรมโยดาตาอุปปารุโยดาตาปรมัตตาปรมโยปัญจมหาปริจักเกติโสจริยปัจจิมปะเวกภาวะกันติงชาติงะปินิกะมานังปะทานะจริยังโพธิบาลังเกมาราวิจังตะปัญญุติยานะปฏิเวทังนาวะโลกตระตะเมธิสะเบปิเมบุตะกุเนวะติตะวะวิทาลิยะติตุปะกะรันตะเรตุติอะระมะติงปริตังกะรุนโตอายะตะมะอนันตะตะกะรุญญะติตังอุปัฏฐะเปตุวะติตะเมนันตะวิระมะตันโตกะสะวะมะตะปิตะจังตินังดุขเณบุตะตะดุบดิปัญญามะตะโตคือพ่อก็ฝากบรรพบุรุษฝากขอโอกาสนี้ถวายเครื่องเทศน์ธรรมด้วยค่ะนี่มาก็ขอโทษก่อนด้วยค่ะสาธุจริงใจสาธุน้องจูนค่ะน้องจูนน้องจูนถวายปัจจัยปลูกต้นเกตด้วยค่ะหลวงพ่อปลูกต้นเกตกับหลวงปู่สาธุมีใครจะถวายอะไรไหมคะอีกไหมคะถ้ามีลูกค้าเลยแต่แต่พูดไปเลยก็จะเดี๋ยวให้พระกราบก่อนแล้วแม่แม่สุดามาเจริญพรลาและโยมสุขกายสุขใจตลอดปีนะกราบใครปีหน้าความหมวยอย่าเจ็บอย่าไข้